ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้จะมาแนะนำการเช็คอินของสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้จองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับจะเปิดให้เราเช็คอิน24ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์ครับไลออนแอร์ไทยนะครับก็มากดปุ่มเช็คอินส่วนนี้นะครับจากนั้นก็เสียงับคุณนะครับแล้วก็ใส่ PNR number นะครับพิมพ์ตัวนี้ครับตัวแดงๆนะครับแล้วก็ใส่อีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ครับนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอการเช็คอินนะครับสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ตรงเมนูนี้นะครับก็กดยอมรับครับเป็นข้อห้ามกลางๆนะครับอยู่ว่าท่านได้พกพาสิ่งเหล่านี้ขึ้นเครื่องหรือไม่นะครับกดไม่มีนะครับเพื่อดำเนินการต่อครับพลีตั๋วใบนี้เดินทาง3ครั้งนะครับก็จะขึ้นชื่อทั้ง3ครั้งนะครับก็แสดงรายการเที่ยวบินนะครับแล้วก็ชื่อผู้เดินทางนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเลือกเครื่องนั่งนะครับกดปุ่มเลือกเครื่องนั่งครับก็จะมีเครื่องนั่งบนเครื่องครับให้เราเลือกนะครับโดยมีรายละเอียดนะครับเครื่องนั่งคือให้เราที่ว่างคือที่สีขาวๆนะครับสีขาวคือมีข้างอื่นเลือกไว้แล้วนะครับเราเลือกสีขาวนะครับท่านต่อไปนะครับขั้นที่3ครับครับจากนั้นก็เมื่อเลือกที่นั่งเรียบร้อยนะครับก็ให้กดปุ่มกลับสู่หน้าเช็คอินนะครับอ
จากนั้นก็กดปุ่มเช็คอินครับครับตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านสามารถจะให้ส่งบล็อกอินพาสหรือว่าจะสั่งพิมพ์ได้ทันทีนะครับผมจะให้ส่งอีเมลไปนะครับหรือว่าสั่งพิมพ์ก็กดปุ่มครับพิมพ์บล็อกอินพาสนะครับก็สามารถออกจากหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกสุ่มให้แต่ละครั้งก็ได้นะครับแล้วกดปุ่มพิมพ์ครับก็จะมีรายละเอียดของบล็อกอินพาสขึ้นมานะครับของแต่ละครั้งครับก็สั่งปริ้นได้ทันทีนะครับก็สามข้างนะครับปิดนะครับหรือว่าจะส่งอีเมลไปนะครับเลือกส่งทั้งหมดเป็นยังอีเมลเดียวครับว่ายกปุ่มกดปุ่มยกเลิกนะครับก็เรียบร้อยครับในการเช็คอินนะครับสะดวกมากๆครับในการเช็คอินด้วยหน้าผ่านเว็บของสายการบินนะครับไทยไลออนแอร์นะครับ